นับว่าได้ผลดีเสือทรมานคนเก่งมากทำให้เข็ดไปนานเสียด้วยตอนนี้ขอแทรกเรื่องพิเศษลงสักนิดพอหอมปากหอมคอคือผู้เขียนเองก็คิดอยากได้เสือสักตัวมาอยู่แถวใกล้เคียงวัดป่าพันตาดเพื่อช่วยภาระบางอย่างให้เบาลงบ้างเวลาพระเนรเถนชีหรือท่านผู้ใดก็ตามที่ขี้เกียจภาวนาขึ้นมามัวแต่นอนจะได้ช่วยให้ขยันขึ้นบ้างแม้ไม่มาให้เห็นตัวเสือแต่เพียงช่วยทางเสียงก็คงพอจะทำให้ตาตั้งหูกลางและลุกขึ้นภาวนากันบ้างไม่สนุกนอนจนเกินไปแต่ถ้าเสือมาอยู่ที่นั้นแล้วสุนัขบ้านที่มาอาศัยวัดอยู่หลายตัวซึ่งเคยเป็นอาจารย์สอนคนผู้ขี้เกียจปิดประตูและเก็บรักษาสิ่งของไว้รับประทานจะพากันกลัววิ่งแตกหนีหมดกว่าจะขาดกำลังทางหนึ่งไปความจริงเราอยากได้ไว้ที่วัดทั้งสองอาจารย์คืออาจารย์เสือและอาจารย์หมานั่นแลจะได้ช่วยกันเตือนทั้งความภาคเพียรทั้งการเก็บรักษาสิ่งต่างๆไว้ดีๆวัดจะสมบูรณ์ทั้งคนขยันทางความเพียรทั้งคนขยันเก็บรักษาสิ่งต่างๆไว้รับประทานด้วยความปลอดภัยคงดีมากถ้าทำอย่างนี้พระเนรเถนชีตลอดบรรดาลูกศิษย์ที่มาจากที่ต่างๆซึ่งเป็นนักกลัวเสือและขี้เกียจเก็บรักษาสิ่งของต่างๆก็จะพานมโหอาจารย์เข้าให้อีกว่าไปเอาเสือเอาอะไรมาทรมานกันไม่เข้าเรื่องก็จะยุ่งกันใหญ่แต่ความจริงก็น่าจะมีอะไรมาคอยช่วยเตือนบ้างเฉพาะอาจารย์คนเดียวดูแลไม่ทั่วถึงโดยมากทางครัวที่คณะลูกศิษย์ฝ่ายผู้หญิงและอุบาสิกามาจากที่ต่างๆมาพักกันมักจะเสียเปรียบพวกสุนัขบ้านที่แอบซ่อนอยู่ในวัดเป็นฝูงๆขโมยสิ่งของไปกินเสมอแม้ไม่ใช่เรื่องใหญ่และน่าเสียดายก็เป็นความบกพร่องซึ่งไม่อยากให้มีเพราะคำว่าบกพร่องแล้วอยู่กับอะไรไม่ดีทั้งสิ้นยิ่งมาอยู่กับคนและไม่สนใจชำระแก้ไขด้วยแล้วยิ่งไม่ดีเลยที่นำสัตว์นำเสือมาลงบ้างต้องขออภัยด้วยเห็นว่าเรื่องเกี่ยวเนื่องกันพอเป็นคติได้บ้างจึงได้นำลงขอย้อนพูดเรื่องท่านอาจารย์กับตาปะขาวต่อไปซึ่งยังไม่จบพอเวลาต่อไปตาปะขาวตั้งท่ากลัวเสืออยู่ตลอดทั้งกลางวันกลางคืนใจมองเห็นภาพเสือโคร่งใหญ่ตัวนั้นอย่างชัดเจนตลอดเวลาและคิดเรื่องเสือจะมาหาแทบทุกลมหายใจกระทั่งเย็นไม่มีเวลาสบายใจได้เลยมัวคิดว่าเสือตัวนั้นจะโดดผงผางมางับคอไปกินอยู่เรื่อยไปแต่ดีอยู่อย่างหนึ่งที่ระลึกเห็นภาพเสือทีไรก็ระลึกถึงพุทโธทีนั้นไปพร้อมๆกันไม่มีเวลาพลั้งเผลอพอเริ่มมืดก็เริ่มเข้าที่นั่งภาวนาพุทโธบ้างคิดว่าเสือจะมาบ้างสับกันไปไม่เป็นอันอยู่หลับนอนและภาวนาได้เหมือนแต่ก่อนเลยภาวนาไปตาคอยจ้องมองเสือไปคืนนั้นเลยสว่างคาตาไม่ได้หลับนอนตลอดรุ่งเพราะถ้าเผลอหลับไปเผื่อเสือมาในระยะนั้นจะทำอย่างไรก็เท่ากับนอนคอยท่ามันเอาไปกินอย่างง่ายๆพอสว่างก็รีบไปหาอาจารย์ท่านถามว่าเป็นอย่างไรเสือที่เป็นอาจารย์มาเยี่ยมบ้างหรือเปล่าคืนนี้แกเรียนตอบท่านว่าไม่มาท่านจึงปลอบใจให้มีความอบอุ่นบ้างว่าจะกลัวมันทำอะไรถ้ากลัวความชั่วของตัวเองเท่ากลัวเสือก็พ้นทุกข์ไปนานแล้วจงรีบกำจัดความชั่วที่ซ่องสมอยู่ในใจให้เบาบางและสิ้นไปจะไปสนใจอะไรกับเสือมันไม่มาทำไมหรอกเชื่อเราเถอะทำไมทำชั่วอีกเสือก็ไม่มาจงภาวนาให้ใจสบายเสือจะได้สบายหายห่วงไม่ต้องมาเยี่ยมเยียนอยู่เรื่อยขาดการหากินของมันไปเปล่าๆที่เสือมานั้นมันมาช่วยฉุดแกขึ้นจากนรกต่างหากเพราะการทำผิดของแกมิฉะนั้นแกจะตกนรกจริงๆเสือไม่ได้มาเพื่อตั้งใจจะกินถ้าแกไม่ทำชั่วอีกคอยรักษาตัวดีๆก็แล้วกันถ้าแกพยายามและขยันภาวนาแล้วแกจะเห็นเสือเท่าที่เห็นแล้วจะไม่เห็นมันต่อไปอีกเลยกระทั่งพวกเราจากที่นี่ไปนับแต่วันนั้นก็ไม่เคยเห็นเสือตัวนั้นเดินผ่านกล้ำกลายแถวๆนั้นอีกเลยดังกล่าวแล้วแม้จะมีเสียงกระหึ่มไปมาบ้างก็เป็นธรรมดาดังที่เคยได้ยินทั่วไปไม่เคยมารบกวนให้ลำบากใจตาปะขาวก็ขยันภาวนาและสละทิฏฐิมานะทุกอย่างกลายเป็นคนดีทั้งภายในภายนอกไม่มีที่ต้องตินับแต่วันเสือมาช่วยอบรมให้เพียงคืนเดียวจึงน่าประหลาดใจอยู่ไม่ลืมจนบัดนี้สำหรับท่านเองท่านไม่นึกกลัวมันเลยแม้ตาปะขาวมาเล่าให้ฟังก็เฉยเฉยเสือตัวที่มานั้นก็เป็นเสือเทพบันดาลต่างหากท่านว่า
ท่านอาจารย์องค์นี้เป็นศิษย์ผู้ใหญ่ของท่านอาจารย์มั่นท่านชอบอยู่ลำพังองค์เดียวในป่าในเขาลึกอาศัยชาวไร่ชาวสวนเป็นที่โคจรบินทบาทเวลาท่านพักอยู่เงื้อมผากับตาบะขาวนั้นมีความก้าวหน้าทางจิตใจมากกว่าที่อื่นๆจึงได้พักอยู่ที่นั่นหลายเดือนจนก้าวเข้าฤดูฝนจึงได้กลับมาฝั่งไทยท่านว่าขณะเสือคำรามตาปะขาวเบาๆท่านก็ได้ยินชัดเจนแต่ไม่ได้สนใจเพราะเคยได้ยินอยู่เสมอจนชินหูเสียแล้วต่อเมื่อตาปะขาวมาเล่าให้ฟังด้วยทั้งร้องห่มร้องไห้เพราะความกลัวจึงได้พิจารณาตามเหตุการณ์และเทวดามาเล่าให้ฟังจึงทราบว่าเหตุบันดาลให้เสือตัวนั้นทรมานแก่เพื่อหายพยศไม่เช่นนั้นแกจะเคยตัวและแสดงความดื้อดึงไปเรื่อยๆทำให้เป็นบาปเพิ่มขึ้นเวลาตายแกจะลงนรกจึงได้รีบแก้ไขด้วยวิธีที่แกจะเข็ดหลาบไม่หันทำอีกต่อไปท่านว่าเป็นความจริงดังเทวดามาเล่าให้ท่านฟังเพราะนับแต่วันนั้นมานิสัยใจคอความประพฤติทุกด้านของแกเปลี่ยนไปหมดจนกลายเป็นคนละคนไปได้แต่ก่อนแกมีนิสัยดื้อๆอยู่บ้างบางครั้งเป็นลักษณะเหมือนคนไม่เต็มเต็งบ้างเราก็ไม่ค่อยถือสากับแกปล่อยไปตามนิสัยของแกเรื่อยมาจนวันเสือมาดัดสันดานหยาบปราบความดื้อดึงของแกลงได้จึงได้ทราบชัดว่าแกมีนิสัยไม่ดีติดตัวมาจริงๆไม่ใช่คนไม่เต็มเต็มมิฉะนั้นแม้ถูกเสือทรมานแล้วก็ไม่เข็ดนิสัยไม่เต็มเต็มก็คงกลับมาอีกแต่นี่นับแต่วันนั้นมาแล้วไม่มีอะไรที่ไม่ดีกลับมาอีกเลยเรียบร้อยดีงามตลอดมาท่านอาจารย์องค์นี้ท่านมีคุณธรรมสูงมากน่ากราบไหว้บูชาแต่ท่านเสียไปได้ราว 4-5 ปีแล้วเวลาท่านจะจากขันธ์ไปก็ทราบว่าไม่ให้ใครวุ่นวายกับท่านมากเป็นกังวลไม่สบายท่านขอตายอย่างเงียบแบบกรรมฐานตายจึงเป็นความตายที่เต็มภูมิของพระปฏิบัติไม่เกรียงกลวุ่นวายเวลาประชุมเพลิงท่านก็ทราบว่าพระผู้ใหญ่ทั้งหลายไม่ค่อยทราบกันเลยเนื่องจากท่านไม่ให้บอกใครให้ยุ่งไปมากวุ่นเปล่าๆวุ่นกับคนตายหมดราคาค่างดแล้วไม่ค่อยเกิดประโยชน์เหมือนวุ่นกับคนเป็นท่านพูดอย่างสบายง่ายๆอย่างนี้เองใครจึงไม่กล้าขัดขืนคำท่านประการหนึ่งก็เป็นคำท่านสั่งเสียด้วยใจจริงด้วยกลัวเป็นบาปถ้าขืนคำท่านแม้ว่าท่านยังมีชีวิตอยู่ผู้เขียนก็เคยได้ไปพักอาศัยอยู่กับท่านในเขาลึกราวครึ่งเดือนที่ท่านพักอยู่เวลานั้นเป็นป่าเขาอาศัยอยู่กับชาวไร่บิณฑบาตพอเป็นไปวันหนึ่งวันหนึ่งทราบว่าท่านจำพรรษาที่นั้นหลายพรรษาเหมือนกันที่นั้นผู้เขียนเคยตั้งเวลาดูตอนออกเดินทางกลับจากที่พักท่านออกมาหาหมู่บ้านกว่าจะพ้นจากป่าก็เป็นเวลา3 ชั่วโมง 20 นาทีพอดีจนถึงหมู่บ้านก็ร่วม4 ชั่วโมงชื่อท่านว่าท่านอาจารย์ล่าภูมิลำเนาเดิมอยู่เวียงจันทร์นับแต่อุปสมบทแล้วท่านเลยอยู่ฝั่งไทยตลอดมาจนวันมรณภาพเพราะทางฝั่งไทยมีหมู่คณะและครูอาจารย์ทางฝ่ายปฏิบัติมากการบำเพ็ญสมณธรรมท่านมีนิสัยเด็ดเดี่ยวอาถรรพ์ชอบอยู่และไปคนเดียวอย่างมากก็มีตาปะขาวไปด้วยเพียงคนเดียวท่านมีนิสัยชอบรู้สิ่งแปลกๆได้ดีคือพวกกายทิพย์มีเทวดาเป็นต้นพวกนี้เคารพรักท่านมากท่านว่าท่านพักอยู่ที่ไหนมักมีพวกนี้ไปอารักขาอยู่เสมอท่านมีนิสัยมักน้อยสันโดษมากตลอดมาและไม่ชอบออกสังคมคือหมู่มากชอบอยู่แต่ป่าแต่เขากับพวกชาวไร่ชาวป่าชาวเขาเป็นปกติตลอดมาท่านมีคุณธรรมสูงน่าเคารพบูชามากคุณธรรมทางสมาธิปัญญารู้สึกว่าท่านคล่องแคล่วมากแต่ผู้คนพระเนนส่วนมากไม่ค่อยทราบเรื่องนี้มากนักเพราะท่านไม่ค่อยแสดงตัวมีเพียงผู้ที่เคยอยู่ใกล้ชิดท่านที่ทราบกันได้ดีราวพ.ศ. 2493ที่ผู้เขียนไปอาศัยอยู่กับท่านได้มีโอกาสศึกษาเรียนถามธรรมท่านรู้สึกว่าซาบซึ้งจับใจมากท่านอธิบายปัจจัยการคืออวิชชาได้ดีละเอียดละออมากอยากจะมีผู้อธิบายได้อย่างท่านเพราะปัจจัยการเป็นธรรมละเอียดสุขุมมากต้องเป็นผู้ผ่านการปฏิบัติภาคจิตตภาวนามาอย่างช่ำชองจึงจะสามารถอธิบายได้โดยละเอียดถูกต้องเนื่องจากปัจจัยการหรืออวิชชาเป็นกิเลสประเภทละเอียดมากต้องเป็นวิสัยของปัญญาวิปัสสนาขั้นละเอียดเท่าๆกันจึงจะสามารถค้นพบและถอดถอนตัวปัจจัยการคืออวิชชาจริงไ
และอธิบายได้อย่างถูกต้องท่านอาจารย์องค์นี้เป็นผู้หนึ่งที่อธิบายอวิชชาปัจจัยการได้โดยละเอียดสุขุมเกินความสามารถของผู้เขียนจะนำมาอธิบายในที่นี้ได้จึงขอผ่านไปด้วยความเสียดายท่านอาจารย์องค์นี้ท่านเริ่มฉันหนเดียวและเที่ยวกรรมฐานอยู่ตามป่าตามเขากับท่านพระอาจารย์มั่นท่านพระอาจารย์เสามาแต่เริ่มอุปสมบทจนถึงวันมรณภาพไม่เคยลดละข้อวักปฏิบัติและความเพียรทางใจตลอดมานับว่าเป็นอาจารย์ที่เหนียวแน่นทางธรรมะปฏิบัติที่หายากองค์หนึ่งในสมัยปัจจุบันควรเป็นคติตัวอย่างแก่ท่านผู้สนใจปฏิบัติทั้งหลายได้เป็นอย่างดีจึงขอยุติเรื่องท่านไว้เพียงนี้ก่อนเขียนเรื่องท่านอาจารย์องค์นี้ได้เขียนเรื่องวิธีฝึกทรมานใจกับสิ่งที่น่ากลัวมีเสือเป็นต้นของพระธุดงค์มาเป็นลำดับยังไม่จบจึงขอดำเนินเรื่องต่อไปบางท่านไปนั่งภาวนาอยู่ที่ป่าเขียวลึกซึ่งถ้าเผื่อตกก็มีหวังแน่ๆสำหรับท่านผู้นั้นไม่กลัวจึงต้องทำวิธีนั้นซึ่งเป็นวิธีฝึกวิธีหนึ่งเผื่อเผลอสติก็ยอมตกลงเหวตายไปเลยเพราะเวลาทำภาวนาอยู่ตามธรรมดาจิตบังคับไม่อยู่ชอบยุ่งกับสิ่งนั้นวุ่นกับสิ่งนี้แล้วก่อความทุกข์วุ่นวายให้ตัวเองไม่เลิกแล้วสักทีไม่ว่าคนหรือสัตว์ความกลัวตายมีเท่ากันดังนั้นเวลาถูกบังคับให้เข้าตาจนจริงๆเช่นพาไปนั่งที่ป่าเขียวลึกๆจิตต้องทำงานโดยไม่ต้องถูกบังคับขู่เข็นใดๆเพราะความตายเป็นสิ่งที่จิตกลัวมากกว่าสิ่งใดๆมาดั้งเดิมขณะนั้นแลเป็นเวลาจิตต่อสู้กับความตายด้วยความตั้งใจและระลึกสติไว้กับตัวตลอดเวลาไม่ยอมส่งจิตไปอื่นมีสติประคองตัวอยู่ทุกขณะจิตเมื่อมีสติคุ้มครองด้วยดีไม่เล็ดลอดออกไปสู่อารมณ์ต่างๆที่เคยเป็นข้าศึกก็ย่อมรวมสงบลงได้ในเวลาไม่นานนักท่านที่ทำวิธีนี้ก็ได้รับผลเป็นที่พอใจเช่นกันการทำด้วยวิธีมีสิ่งบังคับคือความตายย่อมถือเป็นเรื่องสำคัญความเพียรเพื่อรักษาความเป็นอยู่ไว้ด้วยความมีสติอยู่กับตัวจึงทำให้เกิดผลทางด้านธรรมภายในใจคือได้เห็นจิตดวงผ่าผลยอมสงบตัวลงสู่สมาธิอย่างประจักษ์ไม่ต้องเสียเวลานานบางท่านนั่งภาวนาอยู่ในถ้ำพอได้ยินเสียงเสือกระหึ่มสังเกตดูจิตไม่มีความรู้สึกหวาดกลัวใดๆทั้งจิตก็ไม่ยอมลงสู่สมาธิตามต้องการท่านต้องหาอุบายขู่จิตโดยวิธีออกไปนั่งภาวนาอยู่หน้าถ้ำเวลาเสือมาที่นั้นจิตจะได้กลัวและรีบรวมสงบลงหาที่ปลอดภัยหายกลัวเสือก็ทำอะไรไม่ได้จิตก็รวมลงเป็นสมาธิได้ในขณะนั้นความรู้สึกของพระธุดงค์เลยมากที่เคยได้กำลังใจในขณะที่จิตกำลังกลัวและฝึกทรมานจนลงสู่ความสงบได้แล้วแน่ใจว่าอันตรายจะทำอะไรไม่ได้ในขณะนั้นแต่ความจริงจะเป็นอย่างไรนั้นท่านไม่สนใจคิดแต่เพียงเพื่อกำลังใจเป็นสำคัญในเวลานั้นและเวลาต่อไปแม้จะตายในเวลานั้นท่านก็พร้อมที่จะยอมสละได้เพราะความเชื่อธรรมมากกว่าความกลัวตายดังนั้นท่านผู้มุ่งต่ออัตธรรมอย่างแท้จริงจึงชอบแสวงหาสถานที่และวิธีฝึกตนด้วยอุบายต่างๆอย่างไม่ลดละเพราะท่านเห็นผลจากสถานที่และวิธีนั้นๆประจักษ์ใจเสมอมาราวกับว่าลงทุนน้อยแต่ได้กำไรมากซึ่งเป็นที่น่าปลื้มใจและควรทำอยู่เสมอไม่เกียจคร้านรำคาญใจทั้งตัดปัญหาความสงสัยในสิ่งที่ทำว่าจะเกิดผลหรือไม่เสียได้เพราะการทำนั้นยังผลให้เห็นอายัมพทันตาไปทุกประโยคแห่งความเพียรการออกไปนั่งภาวนาอยู่หน้าถ้ำก็ดีการไปเที่ยวนั่งภาวนาอยู่ตามหินดานบนเขาก็ดีการเดินเที่ยวกรรมฐานกลางคืนเพื่อพบกับเสือก็ดีการไปนั่งภาวนาอยู่ทางที่เสือเคยผ่านไปมาก็ดีการเดินจงกรมหรือนั่งภาวนาแข่งเสียงเสือกระหึ่มอยู่รอบๆบริเวณที่พักก็ดีสรุปแล้วมีความหมายเพื่อจะช่วยให้จิตรวมลงสู่ความสงบรวดเร็วกว่าธรรมดาที่ควรเป็นหรือเพื่อเกิดปัญญาในการพิจารณาสัตว์ร้ายเป็นธรรมะเพื่อปล่อยวางอุปาทานความยึดถือความเป็นความตายและความอาลัยอาวรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับจิตให้สิ้นไปโดยลำดับนั่นแหละมิใช่เพื่อทำลายตัวเองแต่อย่างใดท่านผู้หวังพ้นทุกข์ทั้งมวลอย่างถึงใจมีความเกิดตายเป็นต้นโดยมากท่านคิดและทำกันอย่างนั้นทั้งนั้นแม้พระพุทธเจ้าองค์เอกของโลกทั้งสามก็ทรงบำเพ็ญวิธีสละพระชนชีพด้วยการอดพระกยาหาร
ไม่เสวยอะไรเลยได้49วันซึ่งเป็นวิธีที่ใกล้เคียงกันคือเป็นวิธีที่เด็ดเดี่ยวอาถรรพ์เพื่อชัยชนะข้าศึกศัตรูภายในเมื่อทรงเห็นว่าไม่ใช่ทางจึงทรงงดแล้วทรงกลับมาตั้งสัตยาธิฐานปฏิญญาณพระองค์ว่าจะประทับนั่งเจริญอานาปานสติกรรมฐานจนได้ตรัสรู้ธรรมตามพระทัยหมายหากยังไม่ได้ตรัสรู้ธรรมสมพระประสงค์เมื่อไรก็เป็นอันทรงถวายพระชนชีพกับที่ประทับภาวนานั้นโดยไม่เสด็จไปที่ไหนๆอีกเลยนี่แสดงว่าถ้าไม่ได้ตรัสรู้ธรรมจริงๆในที่ประทับนั่งเจริญอานาปานสติใต้ร่มมหาโพนั้นก็ต้องเป็นพระอิริยาบถสุดท้ายแห่งพระชนชีพของพระองค์ในที่แห่งเดียวกันโดยแน่นอนไม่มีทางเป็นอื่นคิดดูท่านผู้เป็นตัวอย่างอันดีเลิศของโลกไม่ว่าพระพุทธเจ้าและพระสาวกตลอดครูอาจารย์หรือท่านนักปฏิบัติธรรมทั่วไปทำสิ่งใดเป็นสิ่งที่สะดุดใจผิดธรรมดาสามัญอยู่มากและประทับใจไม่มีวันลบเลือนที่พระธุดงค์กรรมฐานบำเพ็ญเพียรและฝึกอบรมตนด้วยวิธีต่างๆตามจริตนิสัยและความสามารถของตนแต่ละรายจึงไม่ได้เป็นการโลดโผนหรือใกล้ต่อความโอ้อวดตัวว่าเก่งกล้าสามารถยิ่งกว่าครูหรือกว่าใครแต่อย่างใดเพราะเป็นเจตนาที่บริสุทธิ์เพื่อหวังธรรมของพระพุทธเจ้านำตนให้พ้นทุกข์ด้วยวิธีนั้นๆจึงได้พยายามตะเกียกตะกายตามกำลังความสามารถและยังไม่เท่าผงธุลีที่ฝ่าพระบาทของพระพุทธองค์ที่หลุดออกในเวลาที่ทรงประกอบความเพียรด้วยความสละตายเลยเพียงเท่านี้จะสำคัญว่าตนมีความเพียรเก่งยิ่งกว่าครูได้อย่างไรและจะเข้าใจว่าทำเพื่ออวดโลกได้อย่างไรเมื่อความเพียรยังไม่เท่าขี้ผงที่ฝ่าพระบาทของพระพุทธเจ้าเลยเมื่อคิดถึงปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าทรงดำเนินมากับปฏิปทาของพวกเราซึ่งคอยแต่จะล้มเหลวทำความเพียรเพียงเล็กน้อยกลัวแต่จะยิ่งกว่าครูคือศาสดาจึงน่าอับอายขายหน้าตัวเองยิ่งกว่าขายอะไรผู้เขียนยิ่งตัวเก่งที่กลัวแบบนี้แต่แบบอื่นที่ไม่ดีไม่เป็นท่าไม่เห็นกลัวมันอย่างนี้แหละใจสามัญชนมันชนด่าไปถ้าเป็นสิ่งที่ปราท่านตำหนิไม่อยากให้ชนแต่สิ่งท่านประสงค์อยากให้ชนแต่กลับหลบหน้าไม่กล้าชนคิดแล้วโมโหตัวเองที่เก่งไม่เข้าเรื่องกรุณาท่านผู้อ่านอย่าถือเป็นตัวอย่างจะกลายเป็นคนไม่เข้าท่าอีกหลายคนพระธุดงค์ที่ท่านหาอุบายทรมานตัวด้วยวิธีต่างๆกันดังที่กล่าวมานี้เคยเป็นมาแต่เริ่มแรกที่ได้รับการอบรมจากท่านอาจารย์มั่นสมัยท่านยังเป็นหนุ่มทำการสั่งสอนเรื่อยมาจนทุกวันนี้มิได้ลดละปล่อยวางโดยถือเป็นมรดกที่ท่านมอบให้ด้วยความเมตตาสั่งสอนอย่างถึงใจต่างท่านจึงได้พยายามประคับประคองมาด้วยความเคารพเชื่อถือว่าเป็นปฏิปทาที่ท่านเคยปฏิบัติและได้ผลเป็นที่พึงใจมาแล้วซึ่งได้กลั่นกรองเอาแต่ยอดปฏิปทาอย่างเด็ดเด็ดเผ็ดร้อนออกมาแสดงเพื่อท่านผู้ตั้งใจในธรรมอย่างยิ่งจะได้ยึดเป็นอุบายเครื่องพร่ำสอนและฝึกฝนทรมานตนต่อไปสมัยท่านเป็นหนุ่มทราบว่าท่านเป็นผู้ปฏิบัติเด็ดเดี่ยวมากการสั่งสอนก็เผ็ดร้อนมากพร้อมทั้งปรจิตตวิชาคือรู้วาระจิตของผู้อื่นด้วยแม้แต่ท่านมีอายุมากย่างเข้า72ปีซึ่งเป็นระยะที่ผู้เขียนไปอบรมกับท่านยังรู้สึกว่าเผ็ดร้อนอยู่เลยไปอยู่และฟังท่านอบรมทีแรกแทบตั้งตัวไม่ติดเพราะกลัวมากแต่เคารพเลื่อมใสท่านมากยอมจำนนต่อความจริงทุกขั้นที่ท่านแสดงออกทุกระยะหาที่ค้านไม่ได้เวลาท่านแสดงธรรมเกี่ยวกับวิธีทรมานใจนั้นยิ่งน่ากลัวมากทั้งเสียงก็ดังและกังวานทั้งมือก็ชี้ด้วยว่าโน่นน่ะป่าโน่นน่ะเขาอันเป็นที่เหมาะกับจิตดวงดิ้นรนกวัดแกว่งทรมานยากอย่ามัวมามั่วสุมอยู่กับหมู่กับเพื่อนอย่างนี้ผู้ปฏิบัติต้องรู้จักนิสัยของตัวรู้วิธีการทรมานตัวถ้าไม่รู้นิสัยของตัวแม้ทำความเพียรไปจนถึงวันตายก็ไม่ได้รับผลเท่าที่ควรเวลาใจดื้อต้องเด็ดทางความเพียรและทรมานให้หนักมือใครกลัวเสือให้เข้าไปอยู่ในป่าในเขากับเสือใครกลัวผีให้เข้าไปอยู่ในป่าช้ากับผีตายชนิดต่างๆจนใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับผีแล้วนั่นแหละจึงจะเรียกว่าจิตยอมตัวต่อการทรมานผู้ที่อยู่ในป่าถ้าใจยังไม่กล้าต่อเสือมาไรอย่ายอมออกมาจากป่าผู้ที่กลัวผีถ้าใจยังไม่กล้าต่อผีก็ไม่ยอมออกจากป่าช้าจงถือเอาป่าและเขาเป็นเรือนตายสำหรับผู้กลัวเสือและถือเอาป่าช้าเป็นเรือนตายสำหรับผู้กลัวผี
ถ้ายังไม่หายกลัวในสิ่งที่เคยกลัวอย่าออกมาให้ความกลัวมันหัวเราะเย้ยหยันจะอายตัวเองไปตลอดวันตายไม่มีทางแก้ตัวให้หายได้ถ้าเห็นแก่ตัวและพระศาสนาด้วยใจจริงแล้วอย่ายอมให้ความกลัวต่างๆขึ้นนอนขับถ่ายอะไรๆลงลดหัวใจได้ครีบฟ้ามันลงมาเหยียบย่ำทำลายด้วยความเพียรที่เต็มไปด้วยความทรหดอดทนใครกลัวตายคนนั้นจะได้แต่ความตายติดตัวภายในภพชาติต่างๆไม่มีวันจบสิ้นใครกลัวเสือไปอยู่ที่ไหนก็จะมีแต่ภาพเสือมาหลอกให้กลัวอยู่ตลอดไปใครกลัวผีก็เช่นกันไปอยู่ที่ไหนจะมีแต่ภาพผีลักษณะต่างๆมาหลอกจนถึงกับอยู่กินหลับนอนไม่ได้แม้ใบไม้ร่วงจากกิ่งตกลงมาก็จะคิดหลอกตัวเองว่าเป็นผีมาหลอกอยู่ร่ำไปเราเป็นคนไม่จริงและขี้ขลาดหวาดกลัวสักคนเดียวไปที่ไหนอยู่ที่ใดก็ต้องพบแต่ความขี้ขลาดหวาดระแวงด้วยความกลัวที่จิตคิดปรุงขึ้นหลอกตัวเองอยู่นั่นแหละไม่พบของจริงได้เลยแม้แต่น้อยใจจะกลัวถึงขนาดไหนต้องเรียนให้ถึงความกลัวด้วยวิธีทดสอบทรมานกันให้ถึงความจริงของความกลัวกลัวเสือก็เรียนให้รู้ถึงความกลัวเสือด้วยสติปัญญามีความทรหดอดทนเป็นเครื่องหนุนหลังจนเกิดความกล้าหาญและโดดเข้าหาเสือได้โดยเสือไม่กล้าทำอะไรเลยกลัวผีก็เรียนให้รู้เรื่องความกลัวของตัวและรู้เรื่องผีว่าอะไรเป็นผีกันแน่ถ้าไม่ใช่หัวใจตัวเองเป็นผีคิดหลอกตัวให้กลัวต่างหากเท่านั้นไม่มีอะไรมาหลอกผีก็อยู่กับผีเราก็อยู่กับเราไม่เห็นยุ่งกันถ้าพิจารณาโดยตลอดทั่วถึงแล้วจงอยู่ให้เป็นสุขอย่าหลุกหลีกทางใจดูสิจะเป็นสุขไหมทำไมนักปฏิบัติจึงไม่รู้จิตหลอกตัวเองแล้วจะไปรู้อัตรู้ธรรมได้อย่างไรกันผมก็เคยปฏิบัติมานานพอสมควรได้40-50ปีกว่าแล้วกลัวก็เคยกลัวกล้าก็เคยกล้ารักก็เคยรักชังก็เคยชังเกลียดก็เคยเกลียดโกรธก็เคยโกรธเพราะหัวใจมีไม่ใช่คนตายพระตายแต่ก็พยายามทรมานตนเต็มความสามารถไม่ท้อถอยตลอดมาสิ่งเหล่านี้ที่เคยมีอำนาจก็ทลายลงด้วยอำนาจความเพียรของผู้กล้าตายไม่มีอะไรมาแอบซ่อนอยู่ในใจได้อยู่ที่ไหนก็สบายหายกังวลไม่มีอะไรมาก่อกวนให้หลงกลัวหลงกล้าหลงรักหลงชังหลงเกลียดหลงโกรธอันเป็นเรื่องไฟกิเลสทั้งกองเผาใจดังที่เคยเป็นที่กล่าวมานี้จะเพราะเหตุอะไรถ้าไม่ใช่เพราะการฝึกทรมานใจให้อยู่ใต้อำนาจแห่งเหตุผลคืออธรรมทุกท่านที่มาอบรมต้องการอยากให้กิเลสชนิดต่างๆหมดไปด้วยวิธีใดถ้าไม่ใช่ด้วยการฝึกทรมานตนด้วยความเพียรดังกล่าวมาทางสิ้นกิเลสทั้งหลายมีความกลัวเป็นต้นก็มีทางเดียวเท่านี้คือต้องฝึกต้องทรมานใจดวงกำลังขนองโลดเต้นเพ่นพยองไปตามอารมณ์ที่ตัวคิดปรุงขึ้นหลอกตัวเองอยู่เวลานี้พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายท่านพ้นทุกข์ทั้งมวลได้ด้วยการฝึกทรมานใจทางเดียวเท่านี้ไม่มีทางที่จะพอเล็ดลอดไปได้นอกจากทางนี้ทางเดียวส่วนจะคอยให้ความกลัวความขี้เกียจอ่อนแอเป็นผู้บุกเบิกทางเพื่อพ้นทุกนั้นอย่าพากันหวังเดี๋ยวจะตายเปล่าและเน่าเฟะเปรอะเปื้อนพระศาสนาให้เหม็นไปด้วยอย่าพากันสงสัยไปนานจะเสียการเวลาไปเปล่าธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมรูปคลำและหลอกลวงถ้าใครเชื่อตามเหตุผลที่ประทานไว้และปักใจลงปฏิบัติตามแบบเอาชีวิตชีวาเข้าแหลกไม่เป็นห่วงเสียดายว่าธรรมจะพาไปล่มจมปนปี้มีแต่ตั้งหน้าปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เคยเป็นข้าศึกทำการกีดขวางใจมีความกลัวเป็นต้นผู้นั้นจะถึงฝั่งแห่งความเกษมในไม่ช้าการฝึกฝนทรมานตนด้วยธรรมนี่แหละคือทางพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวไม่เป็นอื่นจะนับประสาอะไรกับสถานที่ที่พระขี้ขลาดไปอยู่และบ่นว่ากลัวว่ากลัวกันทั้งที่ชาวบ้านแถวนั้นเขาถือเป็นธรรมดาไม่ได้กลัวส่วนสถานที่บางแห่งที่ผมไปอยู่บำเพ็ญชาวบ้านเขากลัวกันทั้งบ้านไม่อยากให้ผมอยู่ที่นั้นกลัวเสือจะมาเอาผมไปกินผมเองไม่เห็นสนใจกับเสือและชาวบ้านที่มาพูดให้ฟังว่าเสือดุเลยที่ไม่สนใจนั้นไม่ใช่อดเก่งไม่กลัวเสือที่เป็นสัตว์น่ากลัวของโลกเขาผมก็กลัวเหมือนกันแต่ไม่ได้กลัวแบบหมอบราบดังพระขี้ขาดกลัวกันหากกลัวแบบนักสู้ว่าที่นี่แลเป็นที่มีภัยรอบด้านและต้องเป็นสถานที่สำคัญในการบำเพ็ญสำหรับเราด้วยจะเป็นหรือตายเรามอบไว้กับกรรมซึ่งเป็นคติธรรมดาถ้าเสือไม่มีเนื้อจะกินหรือเห็นว่าเนื้อพระหอมมีรสอร่อยกว่าอาหารที่มันเคยกินมาเป็นประจำ
มันต้องการก็มอบให้มันไปแต่เราต้องยึดธรรมคือความกล้าหาญความเสียสละเพื่อทำไว้ไม่ยอมปล่อยวางกระทั่งสิ้นลมหายใจจะสมศักดิ์ศรีของพระกรรมฐานผู้แสวงธรรมด้วยความเชื่อบุญเชื่อกรรมจริงและเทิดเกียรติพระศาสนาไว้ตัดสินใจปลงไว้กับธรรมทุกอย่างแล้วก็เร่งความเพียรทางใจไม่มีลดละท้อถอยได้ยินเสียงเสือกระหึ่มไปมาแถวบริเวณใกล้เคียงเท่าไหร่ใจยิ่งประวัติสัมผัสกับธรรมหนักเข้าประหนึ่งใจกับธรรมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันยิ่งเวลาเข้าสู่สงครามระหว่างเสือกับธรรมที่เรามุ่งมั่นก็ยิ่งเห็นความอัศจรรย์ของใจของธรรมเกินกว่าจะนำเรื่องเสือมาคิดให้เสียเวลาเหมือนเด็กไม่มีความคิดอ่านก็เอามือไปจับไฟเล่นให้ไฟไหม้มือเอาคนที่ขี้ขลาดหาทางออกไม่ได้ก็นำเรื่องเสือเรื่องผีมาคิดแล้วก็นำความกลัวมาเผาใจตัวเองโดยไม่รู้จักวิธีแก้ไขเช่นเดียวกับเด็กเล่นไฟฉะนั้นบางครั้งการปฏิบัติทั้งภายในภายนอกมันเกิดขัดข้องตามๆกันมาถ้าใจไม่กล้าหาญจริงๆต้องล้มละลายแบบไม่เป็นท่าคือทางใจก็ยุ่งและติดปัญหาตัวเองแก้ไม่ตกเมื่อไรกองทุกข์ก็สุมกันเข้ามาจนกว่าแก้ตกไปเป็นตอนๆความสบายใจจึงเกิดมีขึ้นมาเป็นพักๆทางกายก็เกิดเจ็บไข้ได้ทุกข์ซึ่งเป็นเรื่องของใจผู้รับผิดชอบกอบกู้จะต้องพิจารณาวินิจฉัยและรักษากันไปตามเหตุการณ์บางสถานที่อากาศทึบมากจนแทบหายใจไม่ออกก็ต้องกระทบกระเทือนร่างกายจิตใจต้องทนอยู่ไปจนกว่าจะแสวงหาที่อยู่อันเหมาะสมกว่านั้นได้ก็ต้องทนทุกข์ไปหลายวันสมัยที่ผมกับท่านอาจารย์สาวออกปฏิบัติที่แรกโน้นใครจะไปรู้ว่ากรรมฐานเป็นอย่างไรความอดอยากกันดารทั้งหลายจึงรวมลงในตัวเราผู้เป็นนักต่อสู้นั่นแหละผู้คนเขาไม่ได้สนใจเหมือนทุกวันนี้พระอยู่กันอย่างไรหลับนอนกันอย่างไรขบฉันกันอย่างไรใช้สอยอะไรกันบ้างไม่มีใครเขาสนใจหรอกอย่าเข้าใจว่าที่มาเป็นอาจารย์คนอยู่เวลานี้ได้รับความสะดวกและสมบูรณ์พูนผลมาเป็นลำดับความจริงแล้วต้องตะเกียกตะกายปฏิบัติมาด้วยความทุกข์ยากลำบากแทบเป็นแทบตายเรื่อยมาการฉันก็ฉันแต่ข้าวเปล่าๆนั่นแหละมากกว่าจะได้ฉันกับพริกกับปลาดังชาวบ้านเขารับประทานกันชาวบ้านเขาก็มีไม่ขาดเขินในบรรดาอาหารที่เขาเคยรับประทานกันแต่เขาไม่เข้าใจว่าพระกรรมฐานท่านฉันกันอย่างไรอย่างมากเขาก็เอากล้วยใส่ให้เสียใบสองใบพอเป็นประเพณีของการตักบาตรบ้างนานวันถึงจะมีห่อพริกห่อเกลือบ้างบางทีเขาก็ตำพริกใส่ปลาร้าดิบเมื่อมาถึงที่พักแก้ออกดูทราบแล้วก็นำออกเสียฉันไม่ได้เพราะไม่มีโยมติดตามพอจะใช้สอยเขาไปทำให้สุกได้โดยมากความเป็นมาของพระกรรมฐานในยุคนั้นเป็นมาอย่างนี้แทบทั้งนั้นไม่ว่าไปอยู่ที่ไหนโน่นอยู่นานๆไปจนรู้นิสัยของเขาของเราดีแล้วเขามาถามจึงพอรู้เรื่องกันบ้างจากนั้นก็ไปเที่ยวความเพียรที่อื่นต่อไปอีกตามอัธยาศัยที่เห็นว่าจะเป็นความสะดวกตอนไปพักอยู่ใหม่ๆก็เอาอีกเช่นที่เคยเป็นมาแล้วนั่นแหละที่พักที่หลับนอนก็จำต้องปล่อยตามความจำเป็นดังที่เคยพบมาแล้วในที่นั้นๆถ้าเป็นหน้าแล้งก็พอสะดวกบ้างเที่ยวหาหญ้าแห้งใบไม้แห้งมาปูที่นอนพอซุกหัวลงนอนหลับพักผ่อนได้เป็นพักๆบางบ้านผู้คนก็ดีอยู่บ้างพอเห็นพระไปพักแถวใกล้บ้านก็พากันออกมาไต่ถามความทุกข์สุขดิบและถามถึงความประสงค์ว่าจะไปไหนมาไหนกันมีความประสงค์อะไรจะพักอยู่ที่นี่นานเท่าไรเราก็พอพูดและบอกความประสงค์ให้เขาทราบได้บ้างเขาก็พร้อมกันมาจัดที่พักให้พอได้บังแดดบังลมบ้างทำแคร่ที่พักหลับนอนให้บ้างทำทางจงกรมให้บ้างพอเป็นความสะดวกแก่การบำเพ็ญไม่ว่าที่ไหนโดยมากถ้าพักอยู่นานๆไปเขามาทำที่พักอาศัยและอื่นๆให้จนเกิดความเชื่อเลื่อมใสจริงๆถึงคราวจะจากไปก็ไม่อยากให้จากบ่นอะไรเสียดายแต่เราก็มีความจำเป็นสำหรับตัวเป็นประจำจึงต้องเที่ยวบำเพ็ญไปเรื่อยๆเพราะการอยู่ประจำในที่แห่งเดียวก็ไม่ดีนักความเพียรไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าที่ควรการอยู่บ้างไปบ้างเป็นการปลุกประสาทให้ตื่นตัวอยู่เสมอนั้นรู้สึกว่าดีสำหรับนิสัยผมความเพียรก็ก้าวหน้าการไปเที่ยวทุรงในที่ต่างๆโดยไม่มีจุดหมายป้ายบอกจำกัดสถานที่และเวลาเป็นเครื่องผูกมัดตัวเองมันเป็นความสะดวกใจสำหรับผมส่วนผู้อื่นนั้นไม่ทราบได้แต่ถ้าเพื่อความไม่พรุงพลังแล้วก็ควรจะเหมือนกัน
ไปเรื่อยอยู่เรื่อยตามสถานที่ที่เห็นว่าเหมาะแก่การบำเพ็ญไม่เป็นอารมณ์ห่วงใยกับอะไรมีตัวคนเดียวเป็นความรับผิดชอบกายชีวิตลมหายใจอยู่กับตัวการปฏิบัติอยู่กับตัวแม้มรรคผลนิพพานที่จะพึงได้พึงถึงก็อยู่กับข้อปฏิบัติบำเพ็ญของตัวเป็นผู้จะทำให้เกิดให้มีขึ้นการไปการอยู่การบำเพ็ญเพื่อทำดังกล่าวจึงขึ้นอยู่กับเราจะแสวงหาให้เหมาะสมกับตัวที่ควรได้ควรถึงธรรมที่มุ่งหวังอยู่ทุกลมหายใจเมื่อแน่ใจว่าทุกสิ่งขึ้นอยู่กับเราจะทำให้เหมาะสมแล้วที่ใดเหมาะสมการบำเพ็ญหรือการฝึกทรมานอย่างไรเหมาะสมกับภาวะของตัวแม้จะไม่อยากไปก็จำต้องไปไม่อยากอยู่ก็จำต้องอยู่ไม่อยากบำเพ็ญเพราะเห็นว่าลำบากก็จำต้องบำเพ็ญไม่อยากทรมานในเวลาที่ควรทรมานก็จำต้องทรมานแม้ไม่อยากอดอยากขาดแคลนกันดารด้วยปัจจัย4ก็จำต้องขาดแคลนเพราะอยากเป็นคนดีอยากรู้อยากเห็นธรรมและอยากพ้นทุกข์ถ้าจะเอากิเลสออกหน้าให้มันพาดำเนินก็อย่างที่เห็นกันนั่นแหละเมื่อกี้นี้ก็พูดกันเรื่องความกลัวไม่อยากอยู่ในที่เปลี่ยวเพราะกลัวเสือเป็นต้นซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสเหนี่ยวรั้งไว้ไม่อยากให้ไปในที่ที่ควรเป็นสถานที่บำเพ็ญตามเยี่ยงอย่างอริยประเพณีท่านพาดำเนินและฆ่ากิเลสประเภทเหล่านี้มาแล้วแต่อยากพาเข้าไปอยู่ในที่ชุมนุมชนคนหนาแน่นเช่นที่สนุกสนานรื่นเริงโรงลิเกละครที่ขับกล่อมบำเรอต่างๆอะไรเหล่านี้นี่แลเรื่องกิเลสนำหน้ามันตวัดใจคนออกจากศีลจากธรรมได้อย่างง่ายดายและตวัดใจพระกรรมฐานให้ออกจากป่าอันเป็นสถานที่บำเพ็ญหรือไม่ให้เข้าป่าเพราะกลัวเสือเป็นต้นแล้วต้อนเข้าสู่คอกสู่โรงอะไรตามชอบใจของมันจากนั้นก็เสร็จให้มันไปเลยผลที่กิเลสเป็นผู้นำก็เห็นกันประจักษ์ตลอดมาเป็นความประทับใจดังที่กล่าวมาผมจึงได้พยายามฝืนพยายามบึกบึนและฝืนกิเลสตัวที่คอยร้อยหัวใจเราอยู่ทุกเวลาที่ได้โอกาสไปตามสถานที่ที่โลกเขาไม่อยากไปกิเลสไม่ชอบไปทำสิ่งที่โลกไม่อยากทำกิเลสไม่อยากทำและทรมานใจที่โลกรักสงวนกิเลสก็ชอบไม่อยากให้ทรมานเรื่อยมาโดยอาศัยการเที่ยวกรรมฐานไปตามสถานที่ต่างๆตามอัธยาศัยที่เห็นว่าถูกทำอำนวยผลเป็นความสงบเย็นใจและความฉลาดแยบคายพอรู้เข้าโครงของกองทัพใหญ่และทัพย่อยของกิเลสอันแท้จริงมันตั้งอยู่ที่ไหนกันแน่เรื่อยมาจนสติปัญญาแกล้วกล้าสามารถทันกับมันและห้ามหันกันแบบใครดีใครอยู่ใครไม่ดีจงบันไลไม่มีการอ่อนข้อย่อหย่อนต่อกันเลยทั้งนี้ส่วนใหญ่ของภาคอุดหนุนความเพียรก็คือการเที่ยวไปและสถานที่ดังกล่าวแล้วเป็นสำคัญที่จะมองข้ามไม่ได้เลยผมชมเชยและเทิดทูนเสมอสำหรับท่านที่พยายามดำเนินดังกล่าวมาเพราะเป็นทางตรงแนวต่อมรรคผลนิพพานอยู่ทุกสมัยแต่ผู้ที่พอจะเข้าป่าบ้างมีแต่เสือจะมากินเป็นอาหารนะหน้าเบื่อและสลดสังเวชใจอย่างยิ่งทั้งระอาใจในการสอนไม่อยากสอนให้เสียเวลาและเหนื่อยเปล่าประหยัดเวลาและกำลังไว้เพื่อสอนผู้สนใจและเอาจริงเอาจังบ้างทำจะได้เป็นประโยชน์แก่โลกสมกับทำเป็นธรรมชาติมีคุณค่ามากพอมองเห็นผู้เข้ามาเพื่อรับการอบรมที่มีนิสัยอ่อนแอปวกเปียกเรากับกระดูกจะหลุดออกจากร่างทั้งที่ยังมั่นคงแข็งแรงมันรู้สึกสลดใจเหมือนมองเห็นคนป่วยที่มีอาการเพียบเต็มที่ไม่มีทางหายด้วยยาขนาดใดๆฉะนั้นทำในใจที่เคยให้การอบรมมาเป็นเวลานานนับแต่ออกมาสู่หมู่คณะก็ไม่ทราบวิ่งหลบซ่อนไปอยู่ที่ไหนหมดปรากฏแต่ความรู้เฉยๆซึ่งทำประโยชน์อะไรไม่ได้คิดว่าทำก็คงกลัวอำนาจความอ่อนแอปวกเปียกนั้นเต็มประดาสุดที่จะประคองตัวอยู่ได้จึงพากันวิ่งหนีหมดคิดหาอะไรมาแสดงไม่มีเลยนั่งอั้นตู้ดูใจอยู่อย่างนั้นแลพูดอะไรไม่ออกทำไมจึงเป็นเช่นนั้นถ้าเป็นหมอก็คงหมดปัญญากับคนไข้รายนั้นนี่ก็หมดปัญญากับโรคอ่อนแอปวกเปียกเกินกว่าจะถูไถกระมังทามจึงหลบซ่อนตัวเสียสิ้นไม่มีอะไรปรากฏพอได้พูดบ้างเลยบรรดาท่านที่มาอบรมอยู่ที่นี่ได้พากันคิดบ้างหรือเปล่าว่าโรคที่กลัวเสือกลัวผีก็เป็นโรคชนิดธรรมกลัวเช่นกันไม่หารประจันหน้ากับโรคประเภทนี้ได้ถ้าต้องการให้ธรรมพอมีทางอยู่ได้ไม่หลบซ่อนวิ่งหายไปหมดก็ควรพลิกใจเสียใหม่ใจที่พลิกใหม่นั้นไม่ต้องมากอะไรก็พอจะเห็นคุณและโทษของตัว
ที่กำลังขี้คลาดอยู่เวลานี้ได้บ้างโดยพลิกว่าพระพุทธเจ้าและสาวกท่านก็ดีครูอาจารย์ทั้งหลายก็ดีล้วนเป็นนักต่อสู้มาแล้วอย่างน้อยก็ต้องต่อสู้กับสิ่งที่เรากำลังกลัวอยู่เวลานี้ถ้าความกลัวนั้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่เมื่อฝืนทรมานให้หลุดลอยออกจากใจแล้วผู้นั้นต้องตายแล้วก็ทำไมไม่เห็นท่านที่ฝึกทรมานความกลัวดังที่มีอยู่ในใจเราเวลานี้ออกจากใจแล้วตายกันเสียหมดเล่าแต่เราทำไมจึงกลัวเอานักหนาจะไม่เข้าขั้นบ้ากลัวหรือแล้วหรือเวลานี้แล้วก็ไม่มีใครทราบได้ถ้าไม่ใช่เราทราบเราเองเท่านั้นทีนี้จะปฏิบัติจัดการกับตัวเองอย่างไรดีหรือจะฝืนเป็นคนบ้ากลัวอยู่อย่างนี้ต่อไปหรือหลักฐานพยานก็พอมองเห็นชัดๆอยู่แล้วว่าพระพุทธเจ้าและพระสาวกตลอดครูอาจารย์ท่านทั้งหลายเฉพาะอย่างยิ่งองค์ท่านที่กำลังสั่งสอนเราให้ชำระความกลัวอยู่เวลานี้ท่านไม่ได้ตายเพราะเสือกินท่านเลยแม้องค์ท่านที่ปรินิพานไปแล้วก็ไม่ได้เป็นไปเพราะเสือกินท่านแต่ท่านปรินิพานเพราะอนิจจาวัฏสังขาราต่างหากส่วนเราทำไมจึงคิดแต่อย่างเดียวว่าเสือจะเป็นผู้เก็บศพแค่เท่านั้นราวกับโลกนี้มีเพียงเสือเป็นผู้คอยเก็บศพมนุษย์โดยถ่ายเดียวทั้งที่ไม่เคยเห็นเสือมาคอยเก็บศพมนุษย์ที่ตายแล้วแม้ตัวเดียวเห็นแต่คนล้วนมาช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์เพื่อนมนุษย์ด้วยกันด้วยวิธีต่างๆตลอดการเผาศพเก็บกระดูกมนุษย์ตายแล้วเพียงเท่านี้เข้าใจว่าความกลัวก็จะเริ่มเตรียมขนครอบครัวผัวเมียลูกเต้าเหล่ากอที่ตั้งรากฐานบ้านเรือนอยู่ในหัวใจอย่างมั่นคงมานานและขยับขยายออกไปด้วยความกลัวตัวสั่นเสียใจเพราะไม่มีทางต่อสู้กับนักรบที่มีเครื่องมือที่ทันสมัยและขนกันออกไปจนหมดสิ้นไม่มีอะไรมาก่อกวนลวนลามให้เกิดความกลัวอีกต่อไปการจับกิเลสแต่ละประเภทออกจากใจทำไมมีอุบายสติปัญญาเป็นเครื่องมือช่วยปราบปรามเพียงแต่ความโมโหทำท่าขู่ทวารให้กิเลสกลัวควรทราบว่ากิเลสไม่ใช่สุนัขตัวโง่พอจะวิ่งหัวหมุนให้ผู้ข่มขู่ดีใจแต่กิเลสก็คือความฉลาดแหลมคมของฝ่ายต่ำที่ก่อกินอยู่บนหัวใจคนคนหนึ่งนั่นเองยิ่งข่มขู่โดยไม่มีเครื่องมือคือสติปัญญาให้มันกลัวบ้างแล้วก็เท่ากับทำให้มันหัวเราะเยาะและสนุกกัดกินกัดกินจนใจไม่เป็นคนต่อไปได้กลายเป็นใจสัตว์ใจผีใจยักษ์ไปหมดนั่นแหละอย่าเข้าใจว่ามันจะกลัวอำนาจประปาเถื่อนอย่างนั้นซึ่งอำนาจนั้นก็ได้มาจากมันนั่นเองเป็นผู้หยิบยื่นให้และนำมากลัวมันจึงขบขันและหัวเราะเอาทุกขณะที่ข่มขู่เพราะมันเห็นว่าเราโง่จนไม่ทราบว่าความข่มขู่นั้นก็คือตัวกิเลสซึ่งเป็นเรื่องมันดีๆนั่นเองถ้าอยากให้มันกลัวและวิ่งหนีต่อหน้าต่อตาแล้วก็จงดำเนินตามวิธีที่สอนแล้วนั้นคือที่ไหนกลัวยิ่งเข้าไปยิ่งอยู่ยิ่งพิจารณาไม่ลดละความเพียรตายก็มอบถวายพระธรรมไปเลยไม่ห่วงอะไรเสียดายถ้าอย่างนี้มันต้องบ้านแตกสะแรกขาดแน่ๆพากันวิ่งหนีจนหลงแม่หลงลูกแบบชลมุนวุ่นวายยิ่งกว่าไฟไหม้เมืองหลวงเสียอีกใครไม่เคยเห็นไฟไหม้เมืองหลวงลองดัดสันดานกิเลสด้วยวิธีที่กล่าวมาลองดูจะเห็นกิเลสวิ่งหัวซุกหัวซุนหมุนติ้วลืมเป็นลืมตายออกจากใจยิ่งกว่าไฟไหม้บ้านเป็นไหนไหนผมเคยทำได้ผลประจักษ์มาแล้วใครไม่มาโกหกได้จึงกล้าพูดเต็มปากไม่กระดักอายว่าใครจะหัวเราะหรือจะเห็นด้วยเลยเรื่องมันเป็นอย่างนี้จริงๆที่ได้ทำมาสอนหมู่คณะบ้างตามกำลังก็ได้จากการทำมาอย่างนี้แทบทั้งนั้นจะให้ผมสอนอย่างอื่นที่ไม่เคยทำและไม่เคยเห็นผลมานั้นผมสอนไม่ได้จะเป็นการอุตริกันเล่นและทำคนอื่นให้เสียผมทำไม่ลงถ้าอย่างที่สอนมานี้ก็ถึงไหนถึงกันเพราะเป็นความแน่วแน่ของตัวเองว่าได้เคยทำมาอย่างนี้และได้เห็นผลมาอย่างนี้จริงๆประจักษ์ใจใครอยากเห็นกิเลสหลุดลอยออกจากใจก็ควรพยายามทำตามแบบที่สอนมานี้ใครอยากเห็นกิเลสขนลูกล้านและทัพสัมภาระต่างๆมาตั้งบ้านเรือนและที่ทำงานตลอดที่ขับถ่ายต่างๆบนหัวใจแล้วก็ดำเนินแบบวิธีหมอบราบหมอบคาบกิเลสตัวใดกระดิกตัวออกมานิดก็หมอบราบทำความเคารพมันผู้นั้นก็จะเป็นเจ้าของแห่งภพชาติคือความเกิดตายเกิดตายอยู่ประจำวัฏวนไม่ต้องหนีพ้นมันไปไหนได้ตลอดอนันตกาลเพราะทางเดินของกิเลสและผู้สั่งสมกิเลสก็คือเรื่องเกิดตายเท่านั้นซึ่งผิดกับทางเดินของธรรมและผู้สั่งสมธรรมเพื่อตัดกิเลสวัฏฏะออกจากใจไปทุกประโยคของความเพียรเย็นไม่หยุดรุดหน้าสู้แบบกล้าตายแม้ใจที่เคยอ่อนแอมาก็กล้าแข็งได้จนกลายเป็นใจวิวัฏฏะ
ในคนผู้เป็นนักสู้นั้นเมื่อใจกลายเป็นวิวัตะแล้วเรื่องกิเลสชนิดต่างๆไม่ต้องกล่าวถึงมันก็ได้หายซากไปหมดนี่พวกเราจะเอาอย่างไรดีจะเป็นนักต่อสู้เพื่อเกิดตายหรือจะเป็นนักต่อสู้เพื่อรื้อภพรื้อชาติที่ฝังเชื้ออยู่ในใจของพวกเราทุกคนให้สิ้นไปรีบวินิจฉัยตัวแต่บัดนี้อย่าเนิ่นนานอย่าเข้าใจว่าลมหายใจจะยืดยาวเหมือนสายไฟฟ้าแต่ความสั้นยาวของมันเพียงขณะที่สูบเข้าสูบออกแค่ปอดมาจมูกนี้เท่านั้นอย่าพากันหลงลมว่าเป็นของยืดยาวเลยที่เขียนผ่านมานี้เป็นโอวาทที่ท่านอบรมพระปฏิบัติในวาระต่างๆเวลาท่านแสดงเพื่อปลุกใจให้เกิดความกล้าหาญรื่นเริงในธรรมปฏิบัติเนื้อธรรมรู้สึกว่าเข้มข้นมากผิดธรรมดาผู้ไม่เคยได้ยินแทนที่ใจจะสงบในเวลาฟังเท่าที่ควรจะเป็นแต่กลับกลัวจนตัวสั่นไปก็มีเข้าใจว่าท่านดุดาขู่เข็นความจริงเป็นวิธีการแสดงธรรมที่เหมาะแก่การสถานที่และบุคคลที่รับฟังในขณะนั้นเท่านั้นไม่ได้มีความโกรธความโมโหแฝงออกมาด้วยเลยแต่ท่านที่เคยฟังแล้วยิ่งได้ยินท่านเร่งเนื้อธรรมและความเข้มข้นมากขึ้นเพียงไรใจยิ่งเกิดความสงบเย็นมากเพียงนั้นราวกับท่านช่วยสับช่วยฟันกิเลสภายในให้ขาดเป็นชิ้นเป็นอันออกจากใจให้เห็นประจักษ์ตาประจักษ์ใจในขณะฟังด้วยเหตุนี้พระปฏิบัติจึงสนใจต่อการฟังกับครูอาจารย์ที่ตนเคารพนับถือมันมีวันอิ่มพอตลอดมาจนทุกวันนี้การแสดงธรรมภาคต่างๆแก่ผู้มาอบรมศึกษาตามขานั้นคณะกรรมฐานสายท่านอาจารย์มั่นถือเป็นประเพณีสำคัญสืบทอดกันมาทั้งฝ่ายคณาจารย์และคณะปฏิบัติผู้มาอาศัยมิได้ขาดเพราะการแสดงธรรมภาคปฏิบัติขั้นต่างๆนับแต่สมาธิอย่างอ่อนถึงสมาธิเต็มภูมิและปัญญาอย่างอ่อนถึงปัญญาอันละเอียดที่สุดเป็นการแสดงแผนที่การดำเนินทางจิตใจโดยตรงของคณาจารย์ผู้ถอดออกจากความรู้ความเห็นของตนจากภาคปฏิบัติจริงๆเพื่อผู้มาอบรมได้ก้าวเดินตามและทดสอบกับใจของตัวว่าผิดแท้แตกต่างกันอย่างไรบ้างเมื่อยังไม่แน่ใจตอนใดก็เรียนถามเพื่อท่านจะได้อธิบายเพิ่มเติมและแก้ไขในจุดที่เห็นว่ายังบกพร่องไม่ปฏิบัติไปแบบสุ่มเดาตามความคิดเห็นของตนโดยลำพังคณะปฏิบัติโดยมากเรียนธรรมจากอาจารย์โดยตรงนับแต่ขั้นเริ่มต้นฝึกหัดภาวนาถึงขั้นสูงสุดคอยสดับและทดสอบกับครูอาจารย์อยู่เสมอขณะภาวนาเกิดความรู้ความเห็นอย่างไรขึ้นมาบ้างก็มาเล่าถวายท่านเพื่อท่านจะอธิบายเพิ่มเติมเสริมต่อสติปัญญาให้เป็นทอดๆและแก้ไขกันไปเป็นพักๆทั้งสมาธิทุกขั้นปัญญาทุกภูมิเฉพาะสมาธิขั้นต้นก็ยังไม่สู้สำคัญนักจะมีอยู่บ้างก็เป็นบางรายที่มีความรู้แปลกๆเกี่ยวกับสิ่งภายนอกที่อาจารย์จะคอยให้อุบายวิธีปฏิบัติต่อสมาธิประเภทนี้เพื่อความถูกต้องต่อไปวิธีปฏิบัติต่อสมาธิของแต่ละรายก็ยึดหลักการที่เคยปฏิบัติมาแล้วเช่นผู้มีความสงบได้ด้วยธรรมมีอานาปานสติเป็นต้นก็ยึดธรรมนั้นปฏิบัติต่อไปเป็นลำดับไม่ลดละปล่อยวางผลปรากฏมีข้อแปลกต่างอย่างไรบ้างก็มาเล่าถวายอาจารย์เพื่อท่านจะได้ชี้แจงให้เป็นที่เข้าใจและปฏิบัติต่อไปโดยสม่ำเสมอไม่ผิดพลาดส่วนปัญญาเป็นสิ่งที่จะต้องทดสอบกันอยู่เสมอระหว่างผู้ปฏิบัติกับอาจารย์เพราะเป็นเรื่องสลับซับซ้อนอยู่มากเป็นพิเศษแต่จะอธิบายข้างหน้าเมื่อถึงวาระพระธุดงค์สายท่านอาจารย์มั่นท่านถืออาจารย์และเคารพอาจารย์มากเป็นชีวิตจิตใจจริงๆเพราะเรียนธรรมจากใจอาจารย์มาเป็นธรรมของตนหรือจะเรียกว่าถอดจากใจหนึ่งไปสู่อีกใจหนึ่งก็ไม่น่าจะผิดเพราะเรื่องเป็นอย่างนั้นเมื่อพระปฏิบัติมาอยู่รวมในสำนักอาจารย์เดียวกันต้องมีการประชุมอบรมและปรึกษาหารือกันเสมอผู้มีปัญหาเฉพาะตนก็เรียนศึกษาอาจารย์ตามจุดที่สงสัยในโอกาสอันควรเมื่อท่านชี้แจงให้ฟังเป็นที่เข้าใจแล้วก็นำไปปฏิบัติพยายามทำความรู้ความเห็นและการปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางที่ท่านแนะนำแล้วถ้ามีข้อข้องใจในวาระต่อไปก็เรียนศึกษาท่านอีกนักปฏิบัติรูปอื่นก็ปฏิบัติโดยทํานองเดียวกันในเวลาเกิดข้อข้องใจขึ้นมาไม่ให้เกิดความสงสัยนั้นๆหมักหมมเอาไว้ซึ่งเป็นการชักช้าต่อทางดำเนินหรืออาจเป็นภัยแก่ตนเองได้เพราะเป็นทางไม่เคยเดินซึ่งอาจมีผิดพลาดได้โดยเจ้าตัวไม่รู้
คณะปฏิบัติท่านถือกันอย่างนี้ใครมีอะไรก็เปิดเผยต่อครูอาจารย์หรือหมู่เพื่อนที่เห็นว่าจะพอแก้ไขความสงสัยได้ในวงปฏิบัติท่านอยู่ร่วมกันด้วยความหวังพึ่งกันจริงๆไม่สักแต่อยู่ความเกี่ยวเนื่องในการเป็นอยู่ระหว่างกันและกันท่านมีความสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกต่อกันมากนับแต่อาจารย์ลงมาถึงเพื่อนพรหมจรรย์ด้วยกันมีความเคารพรักกันมากเมื่อมีสิ่งจะควรปรึกษาปรารภกันต่างหวังความรู้ความเข้าใจต่อกันจริงๆโดยไม่มีทิฏฐิมานะใดๆแฝงอยู่การอยู่ร่วมกันจึงเป็นความร่มเย็นผาสุกไม่ค่อยมีเรื่องราวเกิดขึ้นในวงปฏิบัติความพร้อมเพรียงสามัคคีกันความเมตตาเฉลี่ยเผื่อแผ่กันด้วยสังคหวัตถุและอัตธรรมต่างๆความยอมตนต่อกันนับว่าท่านปฏิบัติได้ดีเป็นที่น่าเลื่อมใสทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยมีความเคารพกันตามอายุพรรษาและคุณธรรมไม่มีอาการจองหองพองตัวมีแต่ความอ่อนน้อมถ่อมตนเจียมตัวอันเป็นมรรยาทดีงามต่อการเป็นนิสัยอยู่ร่วมกันด้วยความหวังพึ่งสุขพึ่งทุกข์พึ่งเป็นพึ่งตายกันจริงๆประหนึ่งเป็นอวัยวะอันเดียวกันปัจจัย4ที่เกิดมีขึ้นมากน้อยภายในวัดท่านจัดการเฉลี่ยเผื่อแผ่ให้ทั่วถึงพระภิกษุสามเณรทั่วทั้งวัดนอกจากสิ่งของมีน้อยไม่สามารถแจกจ่ายให้ทั่วถึงก็แจกให้เฉพาะท่านที่จำเป็นไปก่อนเมื่อเกิดมีขึ้นทีหลังค่อยพิจารณากันต่อไปตามความจำเป็นของผู้ที่จะควรได้รับก่อนและหลังและพยายามแจกจ่ายให้ทั่วถึงตามปัจจัย4มีมากน้อยสิ่งของที่มีผู้ถวายพระเถระที่เป็นหัวหน้าจะต้องเรียกพระในวัดมาจัดการแจกแบ่งให้ทั่วถึงพระเนนด้วยใจเมตตาราวกับเป็นลูกในหัวอกของท่านเองจริงๆความรักสงสารพระเนนตลอดการวางตัวท่านทำเหมือนพ่อแม่กับลูกปฏิบัติต่อกันเป็นแต่ท่านไม่นำกิริยาโลกของพ่อแม่กับลูกที่อาจมีการหยอกเล่นกันตามประสาของความรักสงสารกันมาใช้ในวงศาสนาเท่านั้นการดูแลสอดส่องมัญญาตอัธยาศัยของพระเนนในปกครองและการแนะนำสั่งสอนตักเตือนว่ากล่าวท่านถือเป็นกิจสำคัญประจำหน้าที่ไม่ให้บกพร่องตลอดไปแม้พระเนในปกครองก็กลัวอาจารย์มากเคารพมากรักมากเลื่อมใสมากพอๆกันทางฝ่ายอาจารย์ก็เมตตารักสงวนมากเช่นกันใครผิดต้องเรียกมาว่ากล่าวสั่งสอนและดูดาโดยไม่มีการเกรงใจใดๆเลยเพราะถือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างสนิทชนิดแยกไม่ออกด้วยกันทั้งสองฝ่ายการปกครองจึงง่ายเพราะต่างฝ่ายต่างเป็นธรรมด้วยกันการทำผิดด้วยเจตนานั้นคณะปฏิบัติถือกันมากแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ไม่เป็นที่ไว้วางใจครูอาจารย์และหมู่เพื่อนเลยนอกจากระบายรายนั้นออกเสียหมู่คณะจึงจะมีความสงบสุขที่ท่านแสดงความรังเกียจผู้ทำผิดด้วยเจตนานั้นเป็นความชอบธรรมแล้วเพราะคนเราเมื่อผิดด้วยเจตนาแม้ในเรื่องเพียงเล็กน้อยก็คงเพื่อเรื่องใหญ่ในเวลาต่อไปอย่างไม่สงสัยที่ท่านพยายามตัดต้นเพลิงเสียแต่ต้นมือจึงเป็นสามีกิจกรรมที่คุณเห็นด้วยการประชุมฟังการอบรมในพรรษาโดยมาก7วันต่อครั้งดังที่เขียนไว้ในประวัติท่านพระอาจารย์มั่นวันธรรมดาท่านผู้ใดมีข้อข้องใจจะไปเรียนถามท่านก็ได้ตามโอกาสที่ท่านว่างเวลาพักอยู่ในสำนักท่านต่างองค์ต่างหาที่เหมาะสมในปานนอกวัดเป็นที่เดินจงกรมและนั่งสมาธิภาวนาตามอัธยาศัยทั้งกลางวันกลางคืนหลายรายเวลานอกพรรษาท่านชอบออกไปแขวนกฎอยู่ห่างๆจากสำนักเพื่อสะดวกแก่ความเพียรแต่เวลาปัดกวาดลานวัดและทำกิจต่างๆตลอดการบิณฑบาตการขบฉันท่านมารวมกับหมู่คณะเป็นปกติการเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิภาวนาของท่านไม่มีกำหนดเวลาตายตัวว่าต้องทำเวลาใดเท่านั้นพอว่างเมื่อไรท่านก็ทำของท่านเมื่อนั้นการกำหนดเดินหรือนั่งทำความเพียรนานเท่าไรก็เช่นกันไม่มีกำหนดตายตัวบางองค์ท่านเดินจงกรมแต่หัวค่ำจนสว่างก็มีในบางคืนเดิน2 3 4 5ชั่วโมงก็มี6 7ชั่วโมงก็มีการนั่งสำหรับผู้ฝึกหัดใหม่นั่งได้ราวชั่วโมงและค่อยขยับขึ้นไปเรื่อยๆตามความชำนาญและความสามารถทางจิตใจผู้ที่เคยนั่งอยู่แล้วก็นั่งได้นานยิ่งจิตมีภูมิสมาธิหรือปัญญาด้วยแล้วก็ยิ่งนั่งได้นานครั้งนึงๆตั้ง3 4ชั่วโมงบ้าง5 6ชั่วโมงบ้าง7 8ชั่วโมงบ้างนั่งได้ตลอดรุ่งบ้างการเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิภาวนาครั้งละ 3 4 5ชั่วโมง
สำหรับท่านที่เคยทำมาเป็นประจำแล้วท่านถือเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาไม่มีการเจ็บปวดเมื่อยขบอะไรเลยเพราะการเดินหรือการนั่งก็เพื่อปฏิบัติต่อจิตใจโดยเฉพาะและมีความสนใจต่องานทางใจมากกว่าที่มาสนใจกังวลกับความเจ็บปวดต่างๆของร่างกายฉะนั้นเวทนาทางกายจึงไม่ค่อยรบกวนท่านเหมือนนั่งธรรมดาไม่ได้ภาวนาท่านที่มีภูมิจิตสูงทางสมาธิเวลาเข้าที่ภาวนาพอจิตรวมลงแล้วพักอยู่เป็นเวลาตั้งหลายชั่วโมงจึงถอนขึ้นมาเช่นนี้เวทนาไม่มีมารบกวนได้ถ้าจิตยังไม่ถอนขึ้นมาตราบใดเวทนาก็ยังไม่เกิดอยู่ตราบนั้นด้วยเหตุนี้การเดินหรือการนั่งของผู้มีภูมิจิตกับผู้ยังไม่มีภูมิจิตจึงต่างกันอยู่มากในบุคคลคนเดียวกันนั่นแหละเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิทั้งที่จิตยังไม่มีภูมิธรรมอะไรเลยกับเวลาจิตมีภูมิธรรมแล้วยังต่างกันอยู่มากมายเช่นเวลาฝึกหัดใหม่ๆเดินหรือนั่งเพียงชั่วโมงเดียวก็แย่อยู่แล้วพอจิตมีภูมิธรรมแล้วเดินหรือนั่งตั้งหลายๆชั่วโมงก็ไม่มีเวทนามารบกวนจึงทำให้เห็นได้ชัดว่าเรื่องใหญ่ขึ้นอยู่กับใจมากกว่ากายอีกประการหนึ่งอากาศพอเย็นสบายหรือมีฝนพรำเล็กน้อยทำให้ร่างกายสบายจิตใจปลอดโปร่งดีขณะเข้าที่ภาวนาจิตจะผิดปกติกว่าเดิมทั้งทางสมาธิและทางปัญญาคือจิตจะลงได้เร็วและพักอยู่ได้นานจึงจะถอนขึ้นมาขณะจิตถอนขึ้นมาร่างกายจะไม่รู้สึกเจ็บปวดที่ไหนเลยใจจึงสำคัญในตัวคนท่านทำความเพียรท่านทำอย่างเอาจริงเอาจังตั้งหน้าต่องานในหน้าที่อันเดียวไม่มีอะไรมายุ่งเกี่ยวความเพียรจึงสืบต่อกันทั้งเหตุและผลกลมกลืนกันไปโดยสม่ำเสมอความเจริญทางใจก็ปรากฏชัดขึ้นทุกระยะจะเป็นสมาธิก็ทราบชัดว่าจิตลงได้ละเอียดละออทางปัญญาก็ทราบชัดว่ามีความแยบคายไปทุกระยะที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์เครื่องพิจารณาใจก็ค่อยๆผุดโผล่ขึ้นจากเปลือกตมคือกิเลสชนิดต่างๆโดยลำดับเหมือนพระอาทิตย์อุทัยขึ้นจากพื้นพิภพส่องแสงสว่างมาสู่โลกฉะนั้นผลเหล่านี้แลทำให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายเพลินในความเพียรจนลืมมืดลืมสว่างลืมวันคืนเดือนปีนาทีโมงเพราะความไม่สนใจคำนึงสิ่งที่จดจ่อต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาก็คือความเพียรกับสติปัญญาที่จะนำชัยชนะมาสู่ตนอยู่ทุกระยะที่บำเพ็ญเห็นความพ้นทุกข์ปรากฏอยู่กับใจดวงกำลังถูกเวิร์กจอกแหนคือกิเลสชนิดต่างๆที่ปกคลุมออกด้วยสติปัญญาไม่ขาดวรรคขาดตอนนั่งอยู่ก็เวิร์กยืนอยู่ก็เวิร์กเดินอยู่ก็เวิร์กนอนอยู่ก็เวิร์กเว้นแต่หลับพอตื่นนอนขึ้นมาก็เตรียมเวิร์กจอกแหนคือกิเลสออกจากใจเท่านั้นเป็นกิจที่จำเป็นคู่กับชีวิตท่านจริงๆบรรดาครูอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติมาก่อนจะได้มาเป็นอาจารย์สั่งสอนประชาชนรู้สึกมีความเข้มแข็งบึกบึนและได้รับความทุกข์ลำบากจากการฝึกทรมานคล้ายคลึงกันทั้งที่ล่วงไปแล้วและยังมีชีวิตอยู่ฉะนั้นผู้มีความมุ่งหวังต่อธรรมดังที่ท่านรู้เห็นและแสดงให้ฟังจึงไม่ควรปฏิบัติลัดคิวเอาตามใจชอบแบบที่โลกเขาทำกันได้ผลควรทราบว่าธรรมกับโลกผิดกันมากถ้าไม่เดินตามแบบที่ท่านพาดำเนินมาแต่จะเอาความสะดวกเข้าว่าแบบลัดคิวให้เป็นธรรมสมัยใหม่ขึ้นมาในใจนั้นน่าจะไม่มีหวังเพราะธรรมมิได้เป็นไปตามสมัยเก่าและใหม่แต่ธรรมก็คือธรรมโลกก็คือโลกมาดั้งเดิมมิได้เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติธรรมจึงควรดำเนินตามเหตุที่เหมาะสมผลที่พึงหวังจึงจะมีทางเกิดได้การจะดัดแปลงธรรมเอาตามชอบใจไม่คำนึงดูความควรหรือไม่ควรจึงเป็นเหมือนการปฏิบัติแบบรัดคิวส่วนผลที่มุ่งหวังจะเป็นความขาดคิวหรือตกรอบไปใช่ไม่ได้จะเกิดความเสียใจและเมาเอาว่าตนทำรอดตายไม่ได้รับผลเท่าที่ควรไม่ทำเสียดีกว่าคำว่าดีกว่าด้วยการไม่ทำเพราะความเข้าใจผิดก็จะกลายเป็นผิดเผาตนไปนานกลายเป็นผิดสองซ้ำย้ำสองหนซึ่งล้วนเป็นการทำลายตนให้เสียไปเปล่าเพราะความมักง่ายชอบปฏิบัติแบบรัดคิวจึงขอเตือนไว้พอเป็นข้อคิดว่าทำเป็นธรรมชาติที่มีกฎเกณฑ์ทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลผู้บำเพ็ญธรรมเพื่อหวังประโยชน์และความเป็นสิริมงคลแก่ตนจึงควรสังเกตวิธีปฏิบัติด้วยดีไม่เห็นแก่ได้แก่การกระทำอันเป็นลักษณะแผลงๆแฝงเข้ามาในวงการปฏิบัติเนื่องจากความเป็นคนสมัยใหม่และอยากดังเป็นตัวจักรพาหมุนให้ผิดทางปราที่ท่านปฏิบัติและรู้เห็นมาก่อน
จึงเลือกเฟ้นแล้วเฟ้นเล่าด้วยปัญญาแหลมหลักกว่าจะนำธรรมออกในนามสวากขาธรรมว่าตรัสได้ชอบแล้วถูกต้องสมบูรณ์เต็มที่แล้วเหมาะสมแก่การสถานที่และสมัยธรรมนิยมเต็มที่แล้วสมบูรณ์ทั้งอรรถะทั้งพยัญชนะถือเอาใจความก็ว่าสมบูรณ์เต็มที่แล้วทั้งเหตุและผลควรแก่การปฏิบัติตามไม่มีเคลือบแคลงสงสัยนับแต่ขั้นกัลยาณธรรมถึงขั้นอริยธรรมถ้าเป็นนามของผู้ได้รับผลก็เป็นกัลยาณชนและอริยชนไปตามลำดับจนถึงอรหันตบุคคลไม่มีบกพร่องทางคุณธรรมที่เกิดจากการปฏิบัติเป็นมัชฌิมาผู้ปฏิบัติเป็นมัชฌิมาตามหลักธรรมมีแสดงไว้ว่าศีลสมาธิปัญญาคือการที่ควรมีศีลก็ควรสนใจในศีลการที่ควรมีสมาธิความสงบใจก็ควรสนใจในการทำสมาธิให้เกิดการที่ควรมีปัญญาก็ควรเจริญปัญญาให้เกิดไม่ส่งเสริมหรือลบล้างส่วนใดส่วนหนึ่งให้เสียไปอันเป็นการลบล้างตนให้เสียไปในขณะเดียวกันเพราะศีลสมาธิปัญญาเป็นธรรมสมบัติเกี่ยวเนื่องกันที่ผู้ปฏิบัติจะควรสนใจเสมอกันตามการเวลาที่ควรจะเจริญในธรรมใดเวลาใดไม่เป็นสิ่งที่ควรผลักออกหรือคัดเลือกเอาตามใจชอบอันเป็นความเห็นผิดทั้งนี้เนื่องจากธรรมไม่ใช่กองสมบัติต่างชนิดกันโดยเป็นกองเงินกองทองและกองเพชรนิลจินดาว่าตนชอบสิ่งนั้นไม่ชอบสิ่งนี้แล้วตัดออกแต่เพราะศีลสมาธิปัญญาเป็นคุณธรรมเกี่ยวเนื่องกันกับการปฏิบัติของผู้ต้องการคุณธรรมนั้นๆจะควรปฏิบัติให้กลมกลืนกันไปตามความจำเป็นของศีลสมาธิปัญญาแต่ละประเภทคือศีลนั้นเป็นพื้นของผู้มีศีลที่รักษาอยู่ประจำส่วนสมาธิกับปัญญานั้นจะควรปฏิบัติอย่างไรจึงจะเหมาะสมเพื่อกำลังจะได้เพิ่มขึ้นเป็นคู่เคียงกันไปไม่ให้บกพร่องด้านใดด้านหนึ่งการปฏิบัติต่อธรรมทั้งสองประเภทนี้มีดังนี้คือถ้าสมาธิยังไม่มีเลยก็ควรพยายามให้มีขึ้นด้วยการบริกรรมภาวนาหรือวิธีใดที่ถูกกับจริตนิสัยซึ่งควรจะทำให้สมาธิเกิดขึ้นได้ถ้ามีบ้างแล้วก็ควรเจริญวิปัสสนาปัญญาไปด้วยกันตามโอกาสที่สมาธิถอนขึ้นมาและมีกำลังพอควรแล้วการพิจารณาทางปัญญานั้นควรแยกแยะธาตุขันธ์มีรูปขันธ์เป็นต้นออกพิจารณาโดยอนุโลมปฏิโลมถอยหน้าถอยหลังกลับไปกลับมาโดยทางปฏิกูลหรือทางไตรลักษณ์จนมีความชำนิชำนาญคล่องแคล่วอันดับต่อไปก็พักจิตโดยทางสมาธิดังที่เคยทำมาอย่างนี้เรียกว่าการบำเพ็ญสมาธิและปัญญาให้เป็นไปโดยสม่ำเสมอไม่หย่อนในธรรมนั้นยิ่งในธรรมนี้เพราะสมาธิกับปัญญาทั้งสองนี้เป็นธรรมพยุงจิตให้เจริญขึ้นโดยลำดับไม่มีวันเสื่อมคลายผู้บำเพ็ญจึงควรสนใจทั้งสองอย่างให้สม่ำเสมอกันแต่ต้นจนอวสานแห่งการบำเพ็ญเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีมิใช่ธรรมล้าสมัยและมิใช่ธรรมเลยสมัยแต่เป็นธรรมที่เหมาะกับทุกยุคทุกสมัยตลอดมาและตลอดไปเป็นอนันตกาลไม่มีการสถานที่และบุคคลมาบังคับให้ทำเหล่านี้ต้องเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นเป็นธรรมที่เหมาะกับกิเลสทุกประเภทที่มีอยู่ในใจสัตว์ไม่มีสิ่งใดยิ่งไปกว่าผู้ปฏิบัติจึงควรทำให้เหมาะสมกับธรรมที่จะนำไปแก้กิเลสชนิดต่างๆ